ข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการเก่งกว่าเคงในช่วงของ SME มีทางออกค่ะวันนี้ SME ของเราเป็นธุรกิจเรื่องของอาหารกล่องเพื่อการดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลรูปร่างโดยเฉพาะนะคะคำนวณแคลอรี่จัดเซตให้เสร็จสับทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่ตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่นะคะที่ต้องการที่จะดูแลรูปร่างโดยผ่านเรื่องของอาหารที่สามารถที่จะดูแลสุขภาพของคุณได้ไม่ต้องไปพึ่งยงพึ่งยาและนั่นแหละมันอันตรายนะคะก็วันนี้อยู่กับคุณนิธิพรหมหิตหรือว่าคุณพีทค่ะเจ้าของกิจการอาหารเพื่อสุขภาพฟิตมิลนะคะเมื่อสักครู่คุยกันถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆของอาหารอันนี้เมื่อกี้ที่ยกมาเนี่ยเป็นเพียงแค่4เมนูเด่นๆที่ขายดีของฟิตมิลเท่านั้นมีทั้งหมดกี่เมนูนะคุณพีท15เมนูครับ15เมนูตอนนี้ใช่มั้ยคะอืมค่ะทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจกันหน่อยอย่างที่บอกไปว่าน่าสนใจทีเดียวผันตัวเองจากเจ้าของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมาสู่การทำธุรกิจอาหารกล่องแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงคะตอนแรกเข้าใจว่ามันคือลายเดียวกันเพราะว่าแบบก็เป็นอาหารเหมือนกันใช่แต่พอเวลาทำมาแล้วเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าในการทำอาหารใช่ป่ะไอ้ทำร้านอาหารใช่ป่ะวันนึงที่ลูกค้าอยู่ตัวเต็มทุกร้านมันคือจบเราจะไปขยายตลาดก็คือทำร้านใหม่เพิ่มธุรกิจไปเปิดแฟรนไชส์อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในตัวที่เป็นของฟิตมิลอะครับมันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันไม่มีที่นั่งครับลูกค้าจะมากี่ร้อยกี่พันคนก็ได้มันไม่มีจุดสิ้นสุดใช่ไหมเราไปหาลูกค้าเลยถูกไหมครับอันนี้คือการไปบริการอาหารถึงที่เลยใช่แล้วก็อย่างเงี้ยครับพอมาเริ่มทำก็เลยรู้สึกว่าไม่เหมือนเลยอ่ะครับทุกอย่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการจัดส่งใช่ป่ะครับหรือว่าการ manage มันนะครับไม่เหมือนถ้ามองในแง่ของตัวธุรกิจนะครับอย่างร้านอาหารเนี่ยแน่นอนเราต้องเช่าร้านทำเป็นต้นทุนทางด้านอาหารต้นทุนทางด้านของเรื่องของค่าบริการก็คือพนักงานเสิร์ฟใช่ครับแต่ในส่วนของอาหารแบบเนี้ยที่ไม่มีร้านหรือไม่มีหน้าร้านเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าควิกเมลเนี่ยต้นทุนมันมีอะไรบ้างครับหลักๆเลยมันมีอะไรบ้างต้นทุนก็มีครัวใช่ไหมครับต้องมีครัวกลางมีแม่ครัวครับมีพนักงานส่งสินค้าอย่างเงี้ยครับพนักงานส่งครัวนะครับแล้วก็แพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ก็สำคัญใช่ครับแล้วก็แน่นอนตัวครัวเนี่ยกับตัวอาหารเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าตัวสินค้าเนี่ยคืออาหารเนี่ยนะครับเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับในแง่ของประมาณต้นทุนเนี่ยครัวกับอาหารใช่ไหมครับจะอยู่ที่ประมาณ 40-50% ครับถือว่า 40-50% ใช่ครับแล้วเหลืออีก 60% เป็นค่าอะไรครับเป็นก็เนี่ยครับเป็นค่าแพ็กเกจจิ้งค่าแพ็กเกจจิ้งครับค่า PR อะไรต่างๆครับเป็นค่า PR นี่เยอะไหมครับการที่จะให้คนรู้จักในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราทำไงครับเราใช้ Facebook อะครับมันเลยต้นทุนมันเลยต่ำใช่ครับถ้าเรา PR ตามสื่อทั่วไปเนี่ยมันโอเคมันแพงแน่นอนครับค่ะแล้วต้นทุนของเรากับการทำจากร้านอาหารมาทำสู่เป็นอาหารกล่องแบบนี้ต้นทุนมันแตกต่างกันอันนี้มันน่าจะถูกกว่าไหมครับมันไม่ต้องมีหน้าร้านใช่ครับไม่ต้องมีหน้าร้านแต่เราต้องไปเน้นพวกเนี้ยครับเรื่องการ PR ตัวเองครับให้มากการทำให้เขาเห็นอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคือร้านอาหารเนี่ยเราอยู่นิ่งทุกคนเข้าหาเราพอเขากินไปสักระยะเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยต้องมาแล้วใช่แต่ในการทำฟิตมิลเนี่ยครับลูกค้าทานไปพออาทิตย์เสาร์อาทิตย์กินตามใจปากลืมแล้วอย่างเงี้ยครับก็ต้องรีมายด์เขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยการ PR ค่อนข้างสำคัญพูดถึงตัวฟิตมิลเนี่ยแหละเขาจะลืมเหรอฮะหมายถึงว่าหมายความว่าเขาลืมเขาลืมก็สมมุติว่าคุณหนิงใช่ป่ะครับทานลดได้2โลแล้วสบายใจลืมฟิตมิลไปแล้วพอน้ำหนักขึ้นมาอีกครั้งถึงจะกลับมาฟิตมิลมันเป็นอย่างนี้เหรอคะใช่ครับค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับหรือคนที่ต้องการสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือร่างกายที่ดีการลดน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทานอย่างต่อเนื่องใช่ครับใช่ไหมครับเหมือนพูดง่ายเป็นโปรแกรมเลยไม่ใช่ทาน 2-3 ครั้งแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำไงเขารู้ว่าเขาต้องทานไปถึงแค่ไหนอ่ะก็อย่างเงี้ยครับลูกค้าจะมีเป้าเองอยู่แล้วพอถึงเป้าเขาก็จะจบโปรแกรมเขาแหละอะไรเงี้ยครับแต่ในความแต่ในของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องทานบ่อยก็ได้แต่คุณต้องมีความสม่ำเสมอในการทานอาหารที่ดีครับครับทานอาหารที่ครับ
ทานอาหารที่ตามใจปากทานได้แต่ว่าเราต้องกลับมาดูแลสุขภาพอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานอาหารตามใจปากลืมไปว่าต้องทานผักทานผลไม้อะไรพวกเนี้ยก็จะขาดอะไรพวกนี้ไปคือแน่นอนของนี่ต้องอร่อยอยู่แล้วนะครับหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโอ้โหให้อาหารเยอะอย่างนี้เนี่ยอาจจะแพงทานบ่อยไม่ไหวและโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าโอ้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพเนี่ยและเราสามารถที่จะจัดยังไงครับให้กับทางคนที่สนใจเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นเป็นกล่องเป็นยังไงครับก็อย่างเป็นเซตอย่างเงี้ยครับเราก็จะในเป็นเซตเราก็จะขายถูกกว่าจากเป็นกล่องเป็นอาราคามันก็จะราคาแพงกว่าอย่างเงี้ยเซตหมายความว่าไงฮะเซตสมมุติอย่างของไดเอทเซตผู้หญิงครับจะมีทั้งหมด6กล่องครับ6กล่องทานสำหรับ2วันเงี้ยครับอ๋อครับก็คือคุณสามารถเอาไปครั้งเดียวครับแล้วเก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็ทานค่ะอย่างนี้มันเก็บได้นานเท่าไหร่คะประมาณ2วันครับ2วันในตู้เย็นใช่เพราะมันก็ค่อนข้างจะเป็นอาหารสดใช่ครับแล้วถ้าเกิดคนเขาสนใจจริงๆที่อยากจะเอาละเดือนนึงเลยเห็นผลเนี่ยเราสามารถที่จะมาให้ทางนี้ทางคุณพี่ช่วยกำหนดให้เราเลยได้ไหมยกตัวอย่างผมสมมติว่าผมอาจจะขอทานวันหนึ่งสองมื้อนะครับถ้าทานไปเรื่อยๆในหนึ่งเดือนแล้วก็ส่งให้ตามระยะเวลาอันนี้จะจัดให้เขาแทนที่เป็นแบบอะไรนะแค่2วันยาวกว่านี้ได้ไหมฮะเพราะเดี๋ยวกลัวลืมอ่ะกลัวตัวเองลืมของที่ร้านจะมียาวสุดเป็นอาทิตย์นึงครับเพราะเราหนึ่งใช่ครับอาทิตย์นึงจะมี6วันครับจะส่งให้อย่างสมมติว่าลูกค้าจะสามารถเลือกได้ว่าส่งทุกวันหรือว่าส่งแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยครับซึ่งอย่างแต่คือในความที่เราไม่ทำเป็นเดือนเพราะเรารู้สึกว่าลูกค้าจะต้องมีแบบสเปซที่เขาสามารถแบบตามใจปากได้บ้างอะไรเงี้ยไม่อยากผูกมัดเขาเกินไปอะไรเงี้ยครับเราก็จะให้เป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ในอนาคตเราอาจจะทำเป็นเดือนอาทิตย์นึงนี่คือทานอาหารของฟิตมิลเนี่ยต่อเนื่องเลยป่ะฮะใช่ครับต่อเนื่องทุกมื้อเลยป่ะฮะใช่ครับทุกมื้อเลยทุกมื้อเลยส่วนใหญ่นี่เขาจะทานแบบเป็นมื้อกลางวันกับมื้อเย็นมื้อกับมื้อเย็นมื้อเช้าอะคะมื้อเช้าอย่างที่ผมบอกคุณหนิงครับว่าผมอยากให้ลูกค้าทานที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าถ้าทางเราจัดคาร์โบไฮเดรตให้เนี่ยกลัวว่าลูกค้าจะไม่ได้ตามเป้าไงครับมีแนวคิดที่อยากจะทำเป็นมื้อเช้าส่งให้กับลูกค้าบ้างเพราะว่าหนิงว่าตอนเนี้ยคนไทยหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจผิดอาจจะด้วยความไม่สะดวกด้วยหรืออาจจะรู้สึกว่ามื้อเช้าไม่สำคัญแต่จริงๆมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากแล้วก็อาจจะหาทานได้ค่อนข้างยากมีแนวคิดที่จะขยายเป็นแบบส่งมื้อเช้าด้วยไหมคะมีครับกำลังดูโมเดลนี้อยู่ครับแล้วถ้าเป็นมื้อเช้านี่ในมุมมองของคนที่ดูแลสุขภาพเขาทานอะไรกันคะในแง่ผมอะครับก็จะทานเนี่ยครับเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนี่แหละครับขนมปังไข่อะไรอย่างเงี้ยนมอะไรเงี้ยครับให้มีพลังใช่ให้มีพลังอันนี้ได้กลับมาอาทิตย์นึงผมจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่มันจะอยู่ที่ถ้าในของฟิชมิลใช่ครับจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทใช่ก็คือพูดง่ายตกวันละ150บาทใช่ใช่ไหมครับสำหรับอาหาร2มื้ออันฟิชมิลตอนนี้เป็น3มื้อครับอ๋อ3มื้อเลยเหรอฮะคือ3มื้อผมอยากให้คือ3มื้อเนี่ยมันจะอยู่แคลอรี่มันจะอยู่ที่ประมาณวันละประมาณพันนิดครับซึ่งพันนิดเนี่ยมันก็พอกับร่างกายแล้วมันยังเหลือที่จะทานได้อีกเพราะนั้นผมเลยแบบ3มื้อเนี่ยลูกค้าอยากให้ลูกค้าทาน4มื้อเลยครับทาน4มื้อหมายถึงมื้อเช้ามื้อนึงด้วยมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเช้ากลางวันแล้วก็ก่อนอาจจะพักช่วงแบบบ่าย3ที่เขาแบบเริ่มหิวแล้วครับช่วงเที่ยงจนถึงเย็นครับมีเบรกด้วยเหรอใช่ๆหรือลูกค้าบางคนเขาจะแบบอ่ะเที่ยงแล้วก็ไปเย็นใช่ป่ะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะหิวอีกแน่นอนก็สลัดนิดนึงได้อยู่ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจัดเป็นเซตให้ตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าที่เขาเข้ามาในลักษณะแบบนี้ความต้องการเขาแตกต่างจากลูกค้าที่เข้ามาในร้านอาหารตอนนี้เคยทำไหมคะแตกต่างครับมันเป็นยังไงคะความแตกต่างของลูกค้าความต้องการลูกค้าเขามาเลยว่าเขาต้องการลดแต่ถ้าร้านอาหารเนี่ยต้องการกินเออต้องการเพื่อความอร่อยอย่างเดียวต้องการอร่อยอย่างเดียวแต่อันนี้มาเพื่อลดก็เป็นโจทย์ของเราเหมือนกันครับเขามานี่เขามีเป้าหมายนะเขาบอกคุณพีทเนี่ยอยากจะลดได้สัก10กิโลในระยะเวลา6เดือนมีเวลาเท่านี้เดี๋ยวจะต้องแต่งงานแล้วสมมติจะแต่งงานแล้วต้องลด60กิโลให้ได้เดี๋ยวคุณพีททำยังไงเนี่ยมีมาแบบนี้ไหมคะยังครับยังไม่ครับและจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงบอกว่า 1,500 บาทเนี่ยอันนี้เป็นเฉพาะค่าอาหารใช่ไหมครับใช่ครับไม่รวมค่าส่งไม่รวมค่าขนส่งใช่ไหมครับใช่ครับรวมค่าขนส่งแล้วเนี่ย7วันเนี่ย
ผมจะต้องใช้6วันนะ6วันเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ก็คือค่าขนส่งเนี่ยผมแยกเป็น2รายครับรายนึงที่เป็นราย BTS กับ MRT เนี่ยมันจะเรทมันจะต่ำเพราะว่าผมจะให้เด็กเนี่ยส่งตามเส้นรถขึ้นรถไฟฟ้าไปส่งเลยแต่ถ้าส่งตาม Messenger เนี่ยผมก็จะคิดเป็นระยะทางอย่างเงี้ยครับครับซึ่งราคาทาง MRT พวกเนี้ยคือลูกค้าที่เรามีมันจะเป็นคนออฟฟิศที่อยู่ตามเส้นรถไฟฟ้าแล้วครับครับเพราะนั้นเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะไปแถวสีลมซึ่งมีลูกค้าอยู่เยอะเลยนะครับเราคิดยังไงครับต่อเที่ยวต่อครั้งใช่ไหมต่อครั้งครับจะอยู่ที่60 บาทอ่ะ60 บาทนะครับแล้วถ้ามาแถวบลูสกายเนี่ยแถวเพชรบุรีทองหล่อเนี่ยบลูสกายแถวทองหล่อเนี่ยมันจะเป็นไรทองหล่อมันก็มีเส้นรถไฟฟ้าครับมันก็ยังอยู่60 บาทก็อยู่ประมาณ60 บาทใช่นะครับอะไรออกไปชานเมืองอาจจะแพงขึ้นหน่อยชานเมืองแพงเลยครับก็ธรรมดาเป็นเรื่องของค่าขนส่งใช่ครับเพราะเราไม่ได้บวกอะไรเพิ่มจากในอาหารไงครับคือส่วนใหญ่อาหารเนี่ยเขาจะมีค่าขนส่งใส่ไปในนั้นด้วยแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใส่เพราะผมรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่แบบไม่แพงมากครับเป็นอาหารสุขภาพควรจะรสชาติทานได้แล้วก็ไม่ได้แพงครับเข้าถึงได้ง่ายครับค่ะเอาละเวลาจะหมดแล้วค่ะนั้นถามคุณพีทนิดนึงว่าคุณพีทเนี่ยอายุยังไม่เท่าไหร่เลยนะคะยังไม่เข้าเลข3เลยมั้งคะเนี่ยใช่ไหมยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะแต่ว่าเริ่มต้นกับการทำธุรกิจแล้วก็เป็นธุรกิจที่ยังไม่เคยมีใครที่จะเริ่มทำมาก่อนแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้บุกเบิกกับธุรกิจตรงจุดนี้มีเคล็ดลับในการทำธุรกิจยังไงที่อยากจะบอกต่อไปยังคุณผู้ชมบ้างไหมคะกับการทำธุรกิจตรงนี้ค่ะคือถ้าในความที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจใช่ไหมครับสิ่งแรกต้องคำนึงเลยคือเราชอบอะไรเรารักอะไรอยากทำอะไรกับมันเต็มที่จริงๆเลยครับแล้วก็ความพยายามความพยายามคือผมรู้สึกว่าคนไทยสมัยนี้ความพยายามน้อยครับความอดทนน้อยอะไรเงี้ยครับคือความพยายามเป็นเรื่องสำคัญแล้วอย่างของผมเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าอะไรทำไม่ได้ครับผมคิดได้ว่ามันมีแต่ทำได้กับไม่ทำครับเราต้องเลือกเอาเราจะทำหรือไม่ทำถ้าในเมื่อเราลุกขึ้นมาทำแล้วอ่ะมันมีแต่ทำได้ต้องทำให้ได้เลยครับค่ะแล้วคำถามสุดท้ายนิดเดียวสั้นๆนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยากจะทานเนี่ยเราแนะนำได้ไงครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอาจจะมีแบบตัวแทนจำหน่ายไปเลยถ้าใครสนใจอาจจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ใช่ครับติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็ Facebook เลยไหมคะใช่ครับ Facebook เข้าไปที่ facebook.com/fitmealfood นะครับ fitmealfood นะคะถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยหรือเบอร์โทรศัพท์085ครับ4090099ครับใครอยากไปเป็นครัวกลางที่เชียงใหม่ที่สุราษฎร์อะไรพวกนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับที่หาดใหญ่ก็เราจะได้สุขภาพดีกันทั่วหน้าทั้งประเทศไทยเลยนะคะแต่ดีเฉพาะแค่กรุงเทพค่ะเอาละปิดท้ายกันกับช่วงของเก่ง AEC ในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันถึงจุดอ่อนจุดด้อยของประเทศบรูไนนะคะประเทศนี้เขาต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็ขาดแคลนแรงงานระดับล่างค่ะรวมถึงการทำธุรกิจในด้านอาหารที่นี่เขาก็มีข้อจำกัดด้วยนะคะมีทางความเคร่งครัดที่อาหารที่นำเข้าเนี่ยจะต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้นเพราะว่าเป็นมุสลิมจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างสูงค่ะนี่คือจุดด้อยจุดอ่อนของประเทศบรูไนหนึ่งในประเทศที่จะมาเป็นสมาชิกของ AEC นะคะกับประเทศไทยของเราด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของรายการเก่งบวกเฮงวันนี้ขอบคุณคุณพีทมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะเรามีกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะที่บอกรายการก็สนับสนุนกันได้กับธุรกิจของคนรุ่นใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเก่งบวกเฮงแล้วเจอกันใหม่พฤหัสหน้าบ่าย 2:00 น. Blue Sky Channel สวัสดีค่ะครับ